สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะงานแต่งงานนีน่าเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนีน่าก็จะมีเทคนิคนะคะเคล็ดลับมาบอกสาวๆค่ะเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวนั่นเองนะคะเริ่มกันที่เรื่องสุขภาพผมนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นรูป Pre-wedding ของนีน่าไปแล้วนะทรงนี้นะชอบมากๆในวัน Pre-wedding นะก็จะมีทรงที่ถักเปียนะคะเป็นถักเปียแบบหลวมๆดูเจ้าหญิงหน่อยนะคะก็จะแต่งตัวสไตล์ชิลๆแบบเกาหลีนิดนึงนะคะหรือว่าอีกทรงนึงทรงนี้เนี่ยก็สไตลิ่งเยอะเหมือนกันเป็นการใส่เจลเยอะๆใส่แว็กซ์เยอะนะคะให้ดูเป็นเหมือนเวทลุคแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งทรงที่นีน่าชอบมากๆเหมือนกันนะคะจะเป็นทรงที่ใส่ชุดเหมือนชุดแต่งงานเลยนะคะแล้วก็ทำผมแบบมัดครึ่งปล่อยครึ่งแต่ว่าจะมีการม้วนก่อนนะคะวันนี้นะคะนีน่าก็เลยมีเทคนิคดีๆในการบำรุงผมเองที่บ้านมาฝากกันค่ะหลังจากสาวๆสระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้นำมาสก์ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Tresemme Platinum Strength Mask นะคะนำมาหมักผมนะคะทีละช่อค่ะก็ค่อยลงไปบนเส้นผมของเรานะคะโดยเน้นที่ปลายนะคะจนครบทั่วทั้งหัวของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะให้นำผ้านะคะชุบน้ำอุ่นค่ะแล้วก็บิดให้พอหมาดๆนะคะแล้วก็คลุมผมไว้นะคะแล้วทิ้งไว้นะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะก็จะเหมือนเป็นการอบไอน้ำไปในตัวนะคะก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราล้างออกเสร็จปุ๊บนะเป่าผมปุ๊บนะจะรู้เลยนะคะว่าเส้นผมของเราเนี่ยได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่นะคะเวลาหวีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยนุ่มแล้วก็ลื่นมากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะก่อนที่จะถึงวันงานประมาณสัก1เดือนหรือ2ถึง3อาทิตย์นะคะนีน่าก็จะไปย้อมสีผมนะคะให้เป็นสีน้ำตาลเข้มให้ดูธรรมชาตินะคะเพื่อให้เข้ากับลุคชุดของนีน่ามากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องรูปร่างค่ะเรื่องแรกคือเรื่องการควบคุมอาหารค่ะเป็นคนติดพวกของหวานน้ำหวานอะไรเงี้ยหรือว่าขนมจุกจิกนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารของนี้ก็คือทานอาหารปกตินะคะอาจจะดูแบบคลีนฟู้ดนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเลี่ยงพวกที่มีน้ำมันขนมหรือว่าอะไรที่เป็นของหวานน้ำหวานมากๆนะคะส่วนเรื่องต่อมานะคะกับรูปร่างของเรานะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะก่อนหน้าวันงานสักประมาณ3เดือนนะคะนีน่าเริ่มเรียนเต้นเป็น private class อันนี้ไม่ใช่แบบซุมบ้าคาร์ดิโอนะคะแต่เป็นการเต้นแบบเต้นกับเพลงท่าสวยๆจริงจังสาวๆคนไหนถ้าแบบไม่ชอบออกกำลังกายนะคะลองเต้นดูนี่นะว่าเหมาะมากๆเลยนะคะบางทีหุ่นเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ผอมมากแต่สมมติถ้ารูปหน้าเราเล็กเนี่ยก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างตัวนี้นะเองนะคะนี่นะไปทำอัลเทอร่าเหมือนเป็นเลเซอร์อัลเทอร่าเป็นการยกกระชับนะคะแล้วก็ทำให้รูปหน้าดูเรียวเล็กลงนะคะอันนี้เนี่ยช่วยได้มากๆเลยเนี่ยทำที่ The Demis Clinic นั่นเองนะคะนี่น่าโชคดีค่ะว่าผิวตัวของนี่เนี่ยตั้งแต่เด็กคุณแม่แบบทาครีมให้บ่อยๆแล้วนี่นะก็เลยติดนะคะในการทาครีมที่ผิวตัวค่ะนี่จะทาทุกวันเลยนะคะวันละ2ครั้งก็คือเช้าเย็นหลังจากอาบน้ำนะคะแต่ว่าก่อนวันงานแต่งงานเนี่ยนี่นะก็จะไปเข้าคอร์สค่ะเป็นเข้าคอร์สแบบเจ้าสาวต่างๆมีทั้งแบบขัดพอกนวดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการบำรุงช่วยบำรุงมากขึ้นเป็นพิเศษสาวๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่สำคัญหรือว่าไม่ค่อยเห็นผลแต่จะบอกว่าเห็นผลมากๆจริงๆนะคะอย่างตัวนี้หน้าเนี่ยไปทำที่ Aster Spring นะคะแล้วก็เป็น DIY Wellness Med Spa นะคะทั้ง2ที่นี้เนี่ยบริการดีมากนะคะแล้วก็ทำออกมาผิวแบบใสเลยอ่ะพอออกมาปุ๊บเนี่ยจับผิวปุ๊บนุ่มเนียนมากๆอันนี้แนะนำจริงๆนะคะส่วนผิวที่หน้านะคะหลายๆคนจะเห็นว่าเฮ้ยก่อนงานแต่งงานเนี่ยหน้านี้นะแบบโกลว์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาศัยการมาสก์หน้าบ่อยๆอันนี้ทำได้เองที่บ้านนะคะมาสก์ชีทมาสก์เข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเข้าคอร์สเจ้าสาวเหมือนกันดูแลนวดหน้านะคะอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีสิวขึ้นบ่อยๆอย่างตัวนี้นะแต่ก่อนมีสิวค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้เนี่ยพอมีสิวขึ้นเม็ดเดียวปุ๊บเนี่ยรีบไปหาหมอทันทีค่ะเนี่ยเข้าคลินิกเลยไปหาคุณหมอที่เดอะมิสคลินิกนะคะแล้วก็ให้เขากดออกทันทีเพราะว่าจะได้หายเร็วด้วยดูแลตัวเองดีๆนะคะเกี่ยวกับผิวพรรณรูปร่างแล้วก็สุขภาพเส้นผมค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับการเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวของนีน่านะคะเชื่อว่าว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนนะคะก็ได้รับเคล็ดลับไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Wedding Planner คนเก่งนะคะอย่างพี่เก่ง Wedding Is Me ด้วยนะคะก็ทำให้งานออกมาเนี่ย perfect มากๆอย่าลืมเข้าไปดูรูปของนีน่ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมทรงผมสวยๆของนีน่าได้นะคะทาง ATH Channel ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะBye.